ทานคู่กับผักสดข้าวสวยร้อนๆอร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีน้ำพริกมะเขือเทศหมูสับมาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะอุ๋ยจะใช้มะเขือเทศสีดาค่ะหรือที่เขาใส่ส้มตำกันนะนี่เลยค่ะ500กรัมค่ะครึ่งกิโลนะนี่เลยมะเขือเทศกำลังถูกเลยค่ะโลละ20บาทครึ่งกิโลก็10บาทเองเนาะเนี่ยมะเขือเทศ10บาทได้เยอะมากช่วงนี้มะเขือเทศถูกค่ะเราก็มาทำน้ำพริกมะเขือหมูสับทานกันค่ะพริกชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเขียวส่วนของพริกชี้ฟ้านะอุ๋ยจะใช้ปริมาณเท่ากันเลยค่ะ 8-10 เม็ดค่ะกระเทียมจีน80กรัมเราจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะนี่เลยค่ะหอมแดง150กรัมทั้งเปลือกเหมือนกันค่ะหมูสับ200กรัมพริกป่นตามชอบเลยค่ะพริกป่นนี่อุ๋ยก็คั่วเองเนาะถ้าเราคั่วเองมันจะให้ความหอมมากกว่าและความเผ็ดที่แซ่บกว่านะก็ปริมาณของพริกป่นนี่ใครเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราชิมกันไปเลยค่ะให้นำพริกไปหั่นทอดเลยค่ะและเติมน้ำไปเลยคั่วนะให้จนเขามีสีดำแบบนี้ค่ะดูนะไม่อย่างนั้นจะไม่หอมนะกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะเติมน้ำเช่นเดียวกันเติมน้ำนะให้ท่วมเลยค่ะเราจะคั่วจนกว่าเขาเกลี่ยเลยนะให้ไหม้ดำแบบนี้เลยนะปรับขึ้นเลยค่ะมะเขือเทศค่ะโดยของมะเขือเทศค่ะอุ๋ยจะไม่ใส่น้ำเนาะไม่เติมน้ำค่ะเพราะเขามีน้ำอยู่แล้วนั่นในตัวค่ะให้เราค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆค่ะจนเปลือกจะเป็นสีดำค่ะนี่ค่ะให้ดำแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเมื่อเราได้หอมและกระเทียมมาแล้วนะให้เรามาแกะเปลือกออกเลยค่ะแกะเปลือกออกเลยค่ะนี่ค่ะเราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือเทศนะเย็นแล้วค่ะเราก็มาลอกเปลือกดำๆออกเลยนะเราก็จะลอกเปลือกเหมือนกันนี่ค่ะเราก็จะได้มะเขือแบบนี้แล้วค่ะให้นำพริกและหอมกระเทียมค่ะใครจะตำหรือใครจะปั่นแบบอุ๋ยได้เลยค่ะสำหรับมะเขือเทศใครชอบแบบมีเนื้อสัมผัสของมะเขือเทศนะก็ให้ใช้ช้อนค่ะยีเขานะให้เป็นชิ้นหรือเป็นการสับเขาเลยนะจะได้เป็นชิ้นค่ะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากได้แบบไม่ต้องเนื้อสัมผัสก็ใส่ลงไปแล้วปั่นเลยค่ะตั้งกระทะค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอนะไม่ต้องเยอะค่ะแล้วใส่หมูสับลงไปผัดค่ะเพื่อให้หมูเรานะแยกออกจากกันค่ะการเติมน้ำไปนะจะทำให้หมูเรานุ่มด้วยนะเมื่อเรารวนหมูเนาะจนสุกค่ะให้เราใส่เครื่องที่เราปั่นไว้แล้วนะลงไปเลยค่ะเติมน้ำปลาค่ะนี่ค่ะอุ๋ยใส่น้ำปลานะประมาณสัก6ช้อนค่ะเ
ให้เราใช้ไฟกลางนะค่อยๆเคี่ยวค่ะรสชาติตอนนี้นะจะออกเค็มอมเปรี้ยวค่ะจากมะเขือเทศนะตัดน้ำตาลทรายลงไปค่ะ1ช้อนค่ะการตัดรสด้วยน้ำตาลทรายไม่ได้ทำให้มันหวานโดดนะมันจะทำให้รสชาติกลมกรอบค่ะไม่มีรสชาติออกหวานนะออกเค็มปะแล่มปะแล่มเนาะทานคู่กับผักสดอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้นะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวค่ะจนกว่าเขาหวดแห้งกว่านี้สักเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะหลังจากหวดแห้งเนาะเรามาใส่พริกป่นเลยค่ะส่วนปริมาณพริกป่นตามชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะถ้ายิ่งได้พริกป่นที่เราคั่วเองแล้วปั่นเองนี่ยิ่งหอมเลยค่ะนี่ค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะคราวนี้นะเราก็จะได้น้ำพริกมะเขือหมูสับค่ะทานคู่กับผักสดข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ